การเคลื่อนไหวของคนครับเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในบ้านก็ได้นะครับในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวหรือใช้ในการป้องกันภัยต่างๆก็ได้นะครับเบื้องต้นนะเดี๋ยวอาจารย์สอนวิธีการติดตั้งนะว่าติดตั้งยังไงครับถ้าใช้รุ่นนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ใช้รุ่นนี้นะครับปกติทั่วไปเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันถ้าสามารถทําการขันน็อตออกก่อนนะครับเมื่อขันน็อตแล้วนะครับจะเปิดดูข้างในนี้ครับถ้าสายจะพบว่าจะมีสายอยู่ทั้งหมด3เส้นคือสายเส้นสีน้ำตาลสีน้ำเงินและเส้นสีแดง เดี๋ยวเราทำการติดตั้งกันนะครับว่าโหลดของเราเนี่ยจะทำงานได้หรือไม่ครับอาจารย์นำชุดวงจรนะครับติดตั้งในชุดของในบอร์ดก่อนนะครับเพื่อทำการทดสอบดูนะครับวิธีการติดตั้งนะอันดับแรกครับสายที่มีไฟฟ้าเข้าก็คือสายเส้นสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลนะครับน้ำเงินและน้ำตาลนะจะมีไฟฟ้าเข้านะครับอาจารย์ก็ทำการจ่ายไฟลงไปก่อนนะ ในการสถานการณ์การติดตั้งจริงนะครับนักศึกษาเดินสายที่ยาวขึ้นก็ได้นะครับแต่นี่คือการติดตั้งแบบจำลองนะหรือแบบทดสอบเท่านั้นเองนะครับเมื่อครูเราพูดว่าสายที่มีไฟฟ้าเข้าคือเส้นสีน้ำตาลและเส้นสีน้ำเงินนะครับนะครับคราวนี้อาจารย์ก็นำสายเส้นนี้ครับไปต่อกับวงจรไฟฟ้านะครับให้มีไฟฟ้าเข้าแบบนี้นะครับต่อไปครับอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมครับก็ทำการต่อลงไปครับ อันนี้เป็นแค่การทดลองนะเดี๋ยวครูอาจารย์จะต่อจริงให้ดูครับนะครับจะมีการเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะครับเส้นสีน้ำเงินครับต่อเข้ากับสายไฟเหมือนกันนะครับนี่คือจุดรับไฟฟ้าที่เราจะเข้ามาในนี้นะครับเส้นต่อไปครับเส้นสีแดงคือไฟออกครับคือการควบคุมจากสวิตช์แล้วก็ออกมาข้างนอกครับอาจารย์จะต่อโหลดก็คือหลอดไฟนี้แล้วกันนะนะครับต่อโหลดคือหลอดไฟนะครับ ต่อครับเส้นนี้นะเส้นสีแดงนะครับต่อไปเลยสายเส้นหนึ่งนะครับก็ต้องเข้ากับโหลดเหมือนกันครับในที่นี้คือเส้นสีน้ําเงินนะครับเราจะต่อจากจุดนี้ก็ได้นะครับหรือจะมาต่อยังจุดตรงนี้ก็ได้ครับเพราะเป็นเส้นสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเส้นสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับอาจารย์มาต่อตรงนี้แล้วกันนะเพื่อเป็นการทดสอบว่าวงจรของมันเนี่ยทำงานได้จริงนะครับ เมื่อทำการต่อเสร็จแล้วครับเราทำการทดสอบดูนะครับนะปิดที่เรียบร้อยนะครับพอเราทำการทดสอบนั่นเองนะครับก่อนติดตั้งจริงอาจารย์จะเปิดไฟนะครับนี่คือจ่ายไฟฟ้าเข้าไปนะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวนี้ก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างครับตัวนี้ครับเขาบอกว่าสามารถจับระยะทางได้ถึง12เมตรครับนะครับหากมีวัตถุการเคลื่อนไหวในระยะ12เมตรนะครับ ไฟจะติดแบบนี้อัตโนมัตินะครับตอนนี้เราสักครู่นะเดี๋ยวให้มันดับดูครับเดี๋ยวเราทดสอบว่ามันรับการความเคลื่อนไหวได้12เมตรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับอาจารย์ตัดออกไปก่อนนะครับครับเมื่อเราทำการต่อวงจรเรียบร้อยตอนนี้อาจารย์ทำการทดสอบนะครับโดยการที่ต่อวงจรแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวนะครับจากเซ็นเซอร์ตัวจับเนี่ย จะทำการให้หลอดไฟติดได้ซึ่งนักศึกษาสามารถไปทำการแอปพลายได้เป็นวงจรไซเลนได้เป็นวงจรอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราทำการทดสอบดูนะว่าจะทำไงเดี๋ยวจันกดสวิตช์ก่อนนะครับนะครับแรกเริ่มนะครับถ้าเกิดว่ามีคนเดินผ่านในรัศมี12เมตรนะครับก็จะทำให้หลอดไฟติดได้แบบนี้นะครับนะครับมันจะดีเลย์เวลาไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็สักครู่เนี่ย วงจรก็จะดับไปครับโอเคครับดับแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของการทำวงจรตรวจจับนะครับความเคลื่อนไหวนะและสามารถนำไปประยุกต์ได้นะครับโอเคครับ